แล้วเชิญชวนทุกคนร่วมบุญกฐินจางกุติอุทิศให้คุณพ่อณรงค์เป็นที่ทราบกันดีว่าแต้วณัฐพรนั้นเพิ่งสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปหมาดๆโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของนางเอกสาวแต้วได้โพสต์บอกบุญเชิญชวนมาร่วมบุญกฐินที่บ้านเกิดของคุณพ่อที่จังหวัดนนทบุรีโดยโพสต์ระบุข้อความว่าครอบครัวเตมีรักขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญกฐินที่บ้านเกิดของคุณพ่อณรงค์เตมีรักในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมพ.ศ.2563แรม2ค่ำเดือน12ทอดถวายณวัดกลางเกตจังหวัดนนทบุรีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญกันมาณที่นี้หากท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานสามารถโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ธนาคารธนชาตชื่อบัญชีนางสาวณัฐพรเตมีรักและนางลวงทองเตมีรักเพื่อกฐินปี63ณวัดกลางเกตจังหวัดนนทบุรีปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ของผู้ร่วมบุญในครั้งนี้จะนำไปสร้างกุฏิคลังสงฆ์อาคาร3ชั้นอันประกอบไปด้วยกุฏิคลังและสุขารวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์ในส่วนต่างๆของวัดให้เรียบร้อยเป็นการถาวรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแด่สงฆ์และผู้มาปฏิบัติธรรมต่อไปข้าพเจ้าขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านพ้นจากภัยยันตรายทางปวงคิดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเทอญขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะ